พญานาคสัตว์ในตำนานที่ทรงอิทธิฤทธิ์จากการเล่าขานมาแต่ครั้งอดีตกาลนาคมีความเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาดังปรากฏในวัดวาอารามจะเห็นรูปของนาคอยู่ตามสถานที่ต่างๆแม้กระทั่งในพิธีบวชพระภิกษุสงฆ์ก็จะเรียกกันว่าพิธีบวชนาคพญานาคกับพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรกำเนิดของนาคมีความเป็นมาอย่างไรปัจจุบันเรื่องราวอันลี้ลับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจะได้นำเสนอต่อท่านผู้ชมด้วยวิดิทัศน์ประกอบเทคโนโลยีมัลติมีเดียแอนิเมชันตลอดระยะเวลา60นาทีเต็มโดยศิลปินแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2551กำปั่นบ้านแท่นและกาเหว่าโชคชัยในรูปแบบของเพลงโคราชขนานแท้ชุดกำเนิดนาคเป็นโลกเช่นแต่เขาโคโบกและนักกำปั่นยังเป็นลวนตักน้ำขึ้นยังสมขันเท่าเปรียบกันก็พอสมควรคือเสียงผู้คนตะโกนมาเขาบอกให้ว่ากันเป็นลักมาเล่นกันในงานอะไรจะถามถ่ายพยศอรีกะว่าชูต้องรู้ดีตามนิทานพ่อสารน่ารักทานพ่อสารน่ารักระอาร้อนระอาร้าวพี่อย่าคิดระอาหาวระอาเรแต่กกสนตุนกระสังเคยมีรังนกกระสาเขาให้ว่าเราต้องว่ากล่าวคำไปตามกระเสมทำใส่ทียังว่าทักจะเอาเรื่องนาคมาว่าเทพ่อนาลิงเท่าพ่อเล่านิทานฉันได้ไม่ว่าเธอองานวันนี้คือเป็นงานบวชนาคถึงใครดูก็รู้จักว่าเขาบวชนั้นยังบอกเพื่อนหมู่ให้รู้เทและบอกพ่อแม่ให้รู้ทันว่าวันพรุ่งนี้ให้ไปนาตัวของข้าจะบวชนาคไม่มาเมินมาเมื่อสารกระเชยยังมามุมเขาจัดการถึงวันประชุมชาวประชาก็มามากประชามามากตลอดพ่อตลอดแม่เขาก็ไม่มาเมินมาเมยไปบอกกันหมดจนทั่วหมู่ทั่วพลูและทั่วมาการทรงผนวดบวชนาเขาทำกันมาจนทั่วเมืองเขาทำงานถึงวันนัดแล้วเขาก็จัดนาเป็นการเลี้ยงฝ่ายพวกวงญาติมีบาทสลึงก็ช่วยกันเลยแต่ตัดไม้ก็ยังมาทนละยังเดินโยนมาถาขอให้เล่าเรื่องนาคกำปั่นเอ้ยมาทีไม่ใช่เรื่องแมวเรื่องหนูคือเขาอยากรู้กันเรื่องนี้ไหนว่านาคีมันมีนิทานลองเล่ากับฉันมาเถิดอยู่ใต้น้ามีกรรมนี้นาคยังมีแต่กรรมนั่นขอให้เจ้าจงเล่านิทานตามก๊กโกโกกำเนิดโกโกกำเนิดนาคจะเกิดมีกรรมนานถ้าไม่เจอกรรมนั่นก็กำเนนี้ไอ้เนวเมเป็นไก่ลูกก็ต้องเป็นไก่เขากระไทยังเป็นกากน้องจะถามน้ำของนาคือสงสัยเป็นไก่เป็นกองทำหน้าทงยังมาไถถ้าอยากเห็นใบเสมาทงแกเป็นเพลงเก่าลองเล่านิทานกระฉันมาทีมันมีนิทานมาตั้งแต่เดิมแท้ฉันจะเล่ามาตั้งแต่เดิมทีคือมันมีเรื่องมันตามนิทานเรื่องมีเขาเขียนไว้ในสมุดแต่น้องอย่าพูดเดิมทีว่าครั้งก่อนนั้นมันยังมีเทียนอยู่ที่องค์ประทับประมาณไหวกว่าลายกับขอพระเดินพระเที่ยวครั้งปู่ย่าตาทวดยังไม่เคยพระถวยพระอาโถแม่ถั่วเสียนท้ายสวนตำสมใส่กับปราสดแต่เดิมที่มีเทนสันโดษรักษาศีลอยู่อย่างประเสริฐถ้าอยากรู้เทตำนานท่านคอยฟังนิทานอันนั้นเถิดเขานับถือคือชื่อว่าเทนพระยานันโถก
็ว่านิทานละเล่นโอมีเทมาแต่เทนั่นโทฉันยังไม่รู้อันนี้โทอันนั่นถ้วยเล่าให้กรงพงศวดานเอาหลักฐานมาว่าด้วยไม่ว่าทำนาป่าหรือนาโนนพี่ก็เป็นคนชำนาญไทยพอฟันเป็นเงาขาวยังงาแต่น้องยามันยังโง่เล่าให้เห็นเถนนันโทมันเกี่ยวพันกันยังไงพันกันยังไงยังโง่ยังอมพี่อย่าทำแบบยังกลมเอ้ยยังเงยมะพร้าวคันยังนาขูดไม่นาขุดนาโคตรในเจ้าเถนก็เป็นคนมันเกี่ยวไอ้วะก็นาคินนานนานมาปะเอาหนาพี่จะคันจนขี่สะโทลินเอมาลาวยาเฝ้ามาลียแต่กากสะทงเลยเทนนี่ไม่มีหมู่เพราะท่านอยู่ห่างอบายเสียแต่ขาดคู่กายปลงอบัตท่านอยู่สบายไม่ท่าเบื่อเที่ยวพายเรือออกบินทบาทอยู่สนุกสุขสบายตามหน้าบางอาบางมันจวนเวลาชะตากึ่งเทนจะถึงอนันตกรรมพายเรือไปในน้ำก็หันเฮตะเกตะกังเฮตะเกตะกังพายุใหญ่ก็ไพลเกิดเทนเลยหันตากายาหันตาเกยทั้งลำชลาก็ล่าหลามลมพัดน้ำตีละลอกเถนเลยขยับกลับกลอกเกิดเป็นบ้าละลาละลังพระชนละสายก็ไหลชาพัดกลับนาไม่คืนหลังหน้าวาเลยล่มจมลงไม่ลอยคืนเลยฟังพี่เล่าก็เข้าท่าดีคงไม่มีท่าเบื่อไอ้เทนนันโทนี่พายเรือว่าออกมาบินเลยทบาทไหนเกิดพายุเขามาซ้ำทั้งคลื่นน้ำก็มาซัดลองเล่างามมาตามเรื่องอย่าหาท่าเบี่ยงและท่าบายตอนหยุดตะไคร่หางหน้าก็มือกระชากไม่สูงไม่ต่ำเลยลมกระโชกตกน้ำเถนนั้นตายหรือไม่ตายตายหรือไม่ตายจะเอ่ยคำถามต่อหรือตะเถนแกไม่โดดนะมาเต้นนิทานมีให้พี่แสดงอย่าทำหน้าแหว่งเลยหน้าบั่มเทนนั่นบรรลัยตายลงน้ำไม่ต้นลมวีมาตีนาวาแม่น้ำลำใหญ่คงไหลเวียนวนต่อนั่นคนคงยังไม่ปะหรือว่ากระโปงเทนปูงลอยป้อมเป็มจมน้ำไม่เป็นเทนสู่จนเหนื่อยมันก็เลื่อยกว่าลาลมพัดนาวามันก็ลมน้ำทะเลขย้อนหลอกก็เกิดละลอกก็ย้อนลมแรงก็อ่อนแรงก็เล่นกำลังเทนนั่นก็ลาเห็นต้นตะไคร่หางนาเทนเลยชักด้วยมือชาดพอหยุดต้นโคนก็ขาดเย็นเฉียบในมือชาเฉียบในมือชาทมูเพื่อนอยู่เรือนชานเขาก็คงพากันหยุดมือชอเลยเกิดงูใหญ่ร้ายริดในทรพิษก็ร้ายรัดรัดเอาเทนเบนสะบัดตีนมือทั้งหลายก็ร้ายเริดนะตอนเทนอยู่ชมพูมนุษย์ก็ขอให้สุดนะเท่านั้นเถิดเลยตายอยู่วางกลางนาทีพอเทนนั้นโทเทนนี่บาปกรรมไม่งามไม่เลิศตายแล้วได้ไปเกิดนี่มาอีกก็ไม่เล่าเขาวัดสินขนองสอแค่พี่บอกก็น้องสาวจะหมายทำหรือหมายโลกเหมือนขอโบกยังไม่รวยถ้าเทนนั้นจะเอากำเนิดเทนไปเกิดกันก็ใครหรือบาปกรรมมันนำไปให้เกิดเป็นตัวก็งัวก็ควายตัวก็งัวก็ควายหรือมีใครก็ไหนพอคุณให้เทนคิดแต่ก็คุณเลยและกะเคยให้เล่าน้องแม่ทองอุไรอย่าให้ใจฉันรกกูรู้หรือเถนมองเขาทองงูตัวมันรัดในชื่นอุราไปเขาท้องใครกะไหนซ้ำเถนตายจมน้ำเช่นนี้ว่าหรือเถนแกมองเขาทองปลาหวานว่าเกิดมานี้เว้ยพอแต่สิ้นกายนี่ละเนื้อก่อการลงไปไม่นานเทนก็เกิดเพราะบาปซ้ำกรรมนักจุติเป็นนาคเป็นแหล่งกำเนิดเพลงริทธาอยู่มาดานทั้งถิ่นฐานนั่นก็กลัวงา
น้ำก็ลึกขยายลาดปรางปราสาทก็ใหญ่ลันเหล่าโกโก้บริวารก็มากมายใหญ่หลวงมาใหญ่หลวงเมืองก็กว้างใหญ่และเหมือนข้าวเหนียวที่เขาแช่ขยายเหลือในนาคามหานครเห็นแต่งอนนาคีไม่มีความทุกข์เป็นสุขดีในเมืองพระยานาคาตำรวจก็อ้อมล้อมนางยืนล้อมหลังล้อมนาทบานักลองตักน้ำเทใส่ฉลอมเนว่าแต่เทละกำเนิดลงไปเกิดเป็นนาคตัวแม่หนูอยากรู้จักกำปั่นเลยในเรื่องที่เป็นนาคมีข้าวของก็นาขายไปอยู่ยังไงหนูนาคาพี่จงเล่ากับสาวให้สมอย่าเป็นนมและเป็นเนยอยากฟังเจ้าเล่านิทานทางฉันหลานและฉันอาไหนว่าพญานาคานี่ตัวเป็นงูนี่ชูฉันเอ้ยงูนี่ชูฉันเอ้ยพอตาดำงามเอี่ยมพี่อย่าว่าแต่ฉันเออและไอ้ฉันเงยอย่าหาว่าข้ามันบ้าด้วยเป็นงัวเป็นควายต้องบ้าดีนาคอยู่กะไหนยังไงน้อพี่ที่ใต้ดินเมืองบาดาลน้องสงสัยในใจนี่มากอยากรู้เรื่องนาคตอนนี้มันหรือนาคมีหมู่อีงูตัวเมียช่วยเหลืออยู่นี่มึงเมื่อตอนเทนอยู่ในชมพู่นี่มนุษย์มันก็ยังไม่สุดไปละเนอสิ้นน้ำไปเป็นพญานาคีสินธรรมก็มีนาเกรียงนาขามพญานาก็มีมณะอยากเห็นสินพระและสินเนนเกิดเป็นไทยตายเป็นไทยแต่จิตไฟเป็นสินเป็นธรรมเพราะจริตติดตามมาแต่ท่านยังเป็นเทนท่านยังเป็นเทนครองประสาทราชทานคือจะไม่เป็นเถือกเป็นนาแถวถือสินห้าไม่นาวำไม่นากรรมและนาเวนนิสัยท่านยังแต่ครั้งเป็นเถนรักษาสินชินวงอึดอัดใจหมายขึ้นลาและแสกสุธาขึ้นลงในใจในจิตท่านคิดเบื่อลืบมาหลายคืนแล้วก็เช่นแต่ตัดไม้ท่อนก็ยังสิ้นถากจงบอกมาให้สิ้นลักก็งะเมยสิ้นฐานคนไทยไม่ชั่วดอกรัดชัดเม่นแต่สัตว์เดรัจฉานทำไมยังมีจิตใจรักในฝ่ายสิ้นธรรมเนอให้เล่านิทานกระฉันมาทีแป้งมีเอามาทาเรื่องพญานาคาอยากรู้เท่ๆยังมาถามเท่ยังมาถามมานินมาทาพี่อย่าว่าฉันมาทาอาบและมาเถอะเขาหยิบนวมยังสาเนาพี่จงเล่ามาตะนั่นก็นาคเป็นสัตว์เดรัจฉานยังรักแนวพระศาสนาก็งูแท้ๆใครแลเห็นเอ๊ะเรื่องมันเป็นยังไงว่าจะนุ่งสบงแล้วทรงจีวรกันได้ยังไงเว้ยเออนาก็นอนคิดอ่านอยู่สองวันสองมื้อแล้วจึงเรียกนี่ให้เมียเอ้ยทั้งสองมาเรียกสาวสนมกลมในมานั่งใกล้ๆทุกกลมหน้าแล้วสั่งกันลากันอยู่เป็นประมาณสักสองโมงสั่งเสียเมียทั้งสองไม่ให้น้องมีทางเศร้าไม่ทูลหัวพวกของเจ้ารักนิสัยฝ่ายทั้งสองใส่ฝ่ายทางสงถ้าได้อยู่ทางสงคงไม่มีทางเสียดนะทางสีทางสาวสนมถูกพร้อมนางก็เข้ามานั่งกันพร้อมนาเลยหันหลังสั่งลาไปพร้อมเจ้าพร้อมนายก็ลูกก็เมียไม่มันมองลาคู่ครองที่มันหมายคือสินนิสัยทางฝ่ายสัมมาคงผัวมันมีก็เช่นแต่เห็นเยดงก็ยังประสงค์มาดักก็รู้ว่าพญานาคนี่ว่าท่านจะมาดีสาวสนมนั่นก็มากเมียของนาคนั่นก็มีจะทำท่าไหนยังไงดอกนาคยังออกมาได้นาคมีคู่อยู่ไอ้อย่างงามนาคมีคู่อยู่ไอ้อย่างงามแต่น้องน้ำมันยังงวดที่นาคาขึ้นมาบวชจักเมียงูจะอยู่ยังไงงูจะอยู่ยังไงยังง่วงยังเหงาจะถามมีพ่อฟันขาว
คือยังงาเขาทำโซยังสูงซีเขาเลี้ยงผียังสูงสารหนักออกจากแฟนเดนบาดาลน้องเลยพะวงสงสัยแม่พูดมากมาตัวหมู่มีใครเขารู้ตัวใหม่หรือหนักนี้ออกไม่บอกเมียเลยซุกตัวมาฝ่ายเมียทั้งสองนี่ก็มองให้ลาและพร้อมใจกันสละให้แล้วเตรียมบาดผ่าไตรลายหน้าเครื่องชัยอัฐะอีกหลายแนวเลยสั่งสาวชัยไม่ปากไม่รักไม่ลงทั้งเสือมอนและผ่อนผ่าช่วยกันหาช่วยกันทำตั้งกล่องเข็มกล่องน้ำการชัดการทงชัดการทงเกือกทองรองเท้าก็ไม่มีการตัดหน้าการทอนะเตรียมกล้วยอีก3อันได้ก็ฝันสามอ้อมเพื่อจะนำไปนอบน้อมพระพุทธพระธรรมทั้งสามองค์ทั้งผ้าผ่อนท่อนสบายเตรียมเอาไว้จีวรสบงสูงส่งยังบัวไม่มัวซื้อบือไปถือสางบอตาอ่อนและโนตาแข็งจงเล่าบอกมาให้แจ้งงามเอ้ยในตาคักพ่อหนุ่มแวงอย่าแหนงอย่านายขึ้นมายังไงพญานาคจงเล่าให้งามตามระบบเถอะเนื้อพ่อขอบตาคมเนอหน้าขึ้นมาบวชนะกันก็ใครหน้าขึ้นมาบวชกันก็ใครที่เมืองไหนแล้วก็วัดเลยอะไรพอเผยออกบอกได้ไม่เนื้อรื่นชื่นอารมณ์นะรื่นชื่นอารมณ์ระอารอระอารังเหมือนเขมรเรียกช่างระอาเลยตัดน้อยสดยังเป็นสั่นจักเป็นลำหรือเป็นสันถ้าพอหนูรู้ตำนานก็เล่ากับสาวให้เป็นสีกะนาคมาบวชวัดอะไรเมืองอะไรและบวชกับใครกันก่อนอีกนอพ่อแนวอ้วนโยนกินเอบกระร่างสุกรเอ้ยฝ่ายเมียทั้งสองนั้นก็มาตามสานสาวสนมมาก็พากันมาตามส่งเลิกแปลงกลายคลายมนุษย์มาบวชก็พุทธในทองแสกผืนดินจนสิ้นสุดแม่ตามสุดตามโซมาเดินไต่ถนนมาพลสนามจะรวมอารามพระศาสนาพากันแวกแสกสุธาทั้งแก่เฒ่าสาวสนมเท่าสาวสนมฟังขรมพี่สนางไม่พายอมด้วยยางเอ้ยสานวลนะแทกพื้นดินปีนมาบวชที่วัดป่ามะลิวันเมืองโกสัมพีอยู่ที่นั่นเดเมโลสัมลีวอยจำแรงกายคล้ายๆมนุษย์แต่สาวหนุ่มรุ่นน้อยน้อยมานั่งเท่าแขนแอ่นนมดูข้าวนวลนวลก็หมายความว่าพระพุทธนะถ้าเจ้าของเราก็ให้บวชได้นุ่งสบงทรงผนวดจะได้หายบาปนะเลยได้เป็นสงฆ์ทรงศีลตามกบิลแล้วก็ทรงทราบได้เป็นพระใหม่สบายเสมอเลยหายเปื่อยหายบาปไม่ผ่านสั่งผ่านเสริญแต่เสือยังเดินมาผ่านซากรูไม่ว่าพญานาคบวชอยู่ได้เท่าไรพรรษาได้เท่าไรพรรษาผ่านสุดผ่านสมเหมือนอย่างเขาตัดผมนะยังผ่านละเสยหรือนาคเป็นสงฆ์ถือศีลว่าไปจนสิ้นอาสันไม่นึกถึงแดนเมืองบาดาล นี่ตอนเป็นสาวอยู่ในอาสมนะไหนว่าพระยาว่าสุกรีนี่ท่านก็มีเอ้ยมีอารมณ์หรือใจท่านนึกตอนดึกดึกนอนหลับไม่ฝันเห็นเมียเลยตอนนี้นาคาก็นับว่ามีชัยได้สนองครองไตรยังมีเชิงเส้นชุ่มชื่นรื่นรมอยู่ในอาสมก็รื่นเริงได้อบรมบ่มนิสัยแม่ท่านจะได้มีฌานใจเล่ฟันเลยเฝื่อนการเรียนก็เลยฟี่อยู่ทรงเพศได้เจ็ดราตรีนอนเฉยๆก็เลยฟันเฉยๆก็เลยฝันเวลาฝันฝันเฟื่อในจิตใจก็เลยฟู
เลยเฟืองพอวันดีคืนดีกุศลไม่มีขึ้นได้ครบ7วันพลันหมดนิสัยคงต้องได้เดินกลับคืนแดนเกิดเมื่อยพับลับไหลยังกอดผ้าไตรครองแม่นนอนฝันว่าเมียมาจูงมือไปครอบครองเมืองดักใส่ดักรอบยังมากอบมากู่ตอนพระใหม่กลายเป็นงูก็ใครไปเห็นมาก่อนเย็บนวมน้อยยังแน่เน่าพี่จงเล่าให้แน่นอนอย่ามัวแต่พูดมุนเมเชิงมาเลมากนตักน้ำท่าเอามาอาบจังใช่หาประชัยคอนพระหรือเนนไปเห็นก่อนว่าพระใหม่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนน้องถามดูอยากรู้ควมแต่ไม่ทำให้ใช่แค่นะชายเครื่องที่พระใหม่ว่ากลายเป็นงูมีใครมารู้มีใครมาชี้เป็นพระเป็นเนนเถนหรือชี้ถ้ารู้ชัดลองยกมาโชว์ก็ชี้หรือเถนไปเห็นพระใหม่กลายเป็นงูใหญ่งอนแดงโรนอพอกระทกรกกกกริมไรทางปลายแดงเรืองจิตใจนั่นก็มุ่งคือก็เหม็นเห็นมันนอนวันก็เลยฝันเห็นเมียทางนิสัยก็เลยสิ้นทางสิ้นก็เลยเสียตกในเขตเสศูนย์ฝันเห็นมุ่นเห็นเมจากสังขารเป็นนาคนเหล็กลับวนเป็นนาคาเป็นนาคราชชาติกลาเกล็ดนาควยนาเขตัวเป็นงูชูคอตามนิทานคานไข่โกนาคันนะพอฝันมากนักเข่าเบ็ดปลาข่าวนักคันเกิดเศร้าหมองกองสังขารเหล็กลายคดเป็นหน้าคืนนะชูหัวพ้นโพนเพนเมื่อคนเห็นนะก็คนตื่นดูคดอึ้งตึงขึงเต็มกุฏิสักเท่าคนตามาแปลกแหวกตลาดคาดไม่ถึงกับศิลปินแห่งชาติกำปั่นบ้านแท่นเพลงโคราชซิ่งชุดโคราชคนละคำจืดก็เหล่าเท่าก็เมียได้ยินเสียงเมียประหนึ่งว่าเสือคำรามฟังแล้วตกใจทุกยามล้วนแล้วแต่คำว่าเหี้ยลงท่าคุณเมียเสียหมดแล้วจะไปโทษฝีของใครแต่แค่ไหนผัวยังรักใครถึงเกิดก็เล่าถึงเท่าก็มีทั้งในรูปแบบของ CD และ VCD วางแผงแล้ววันนี้กาเวากรุ๊ปจัดจำหน่าย